สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆที่เอามานําเสนอกันนะครับวันนี้ไปหยิบยกเอาคอลัมน์พูดจาภาษาโลกของคุณอิสราสุนทรวัตรซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่27เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นเนี่ยนะครับหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับคุณอิสราให้หัวข้อว่าแฮปปี้และก็วงเล็บคําว่าด h ก n k งส์กิ n งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เริ่มต้นอย่างนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเขียนเรื่องของปิดฉากเอเปก์สองพันยี่สิบสองไปเพราะว่าถ้าไปเขียนตอนนั้นมันก็จะไม่มีโอกาสได้เขียนอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเอเปกอีกเลยนะครับจะเขียนได้อีกทีก็นูน่นแหละครับเมื่อเมืองไทยเราเป็นเจ้าภาพอีกสักรอบหนึ่งซึ่งป่านนั้นเนี่ยการสื่อสารมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะครับส่วนข้อที่จริงอีกข้อหนึง่งคือคนทั่วไปเนี่ยจะสนใจเรื่องเอเปกก็ต่อเมื่อประเทศตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพ ถ้าเกิดไม่ได้เป็นเยวภาพก็ถือว่าเป็นข่าวแค่ผ่านสายตาในหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้นแหละครับสัปดาห์นี้ก็เป็นกรณีคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดผมไม่เขียนในวันนี้เนี่ยก็ต้องรออีกปีนึงนะครับกว่าจะเขียนเรื่องนี้ได้เรื่องที่จะเขียนในวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของเทศกาลหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผมถือว่าหลักเกณฑ์หลักการของเทศกาลนี้เนี่ยมันสามารถที่จะนํามาใช้ ในเหตุการณ์ทั่วไปได้นะครับซึ่งเทศกาลที่ผมหมายถึงก็คือแ a n k s g i วิ่งนี่แหละครับใครที่ติดตามคอลัมน์นี้มาโดยตลอดเนี่ยนะครับอาจจะจำได้ว่าก่อนที่ผมจะเว้นการเขียนไปในรอบ6ปีที่แล้วเนี่ยผมก็จะเขียนเรื่องราวของเทศกาลแ a ง k s g i วิ่งทุกปีผมพูดถึงเรื่องของที่มาที่ไปผมพูดถึงเรื่องประวัติความเป็นมาผมพูดถึงเรื่องความสำคัญของเทศกาลนี้ต่อคนบริกันนะครับ วันนี้อาจจะแตะไปบ้างแต่คงจะไม่เข้าไปลึกเหมือนกับคราวก่อนอน,นะครับคืออย่างนี้ครับตอนที่ผมเด็กๆเ,เนี่ยโรงเรียนที่อเมริกาเนี่ยมักจะสอนพวกเราว่า thanksgiving ิเริ่มจากการทานอาหารมื้อค่ำมื้อแรกระหว่างผู้สแสวงหาบุญที่อบพยพมาจากทวีปยุโรปมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทวีปอเมริกากับกลุ่มท้องถิ่นที่อยู่ในอเมริกาอยู่แล้วนะครับก็คือกลุ่ม native americans นะครับ ทีนี้เรื่องราวที่เขาสอนพวกผมเนี่ยสมัยนูน้นมันก็คงจะเป็นเรื่องราวเดียวกันกันกบที่สอนเด็กในสมัยนี้ไหมครับคือบรรดาผู้สแสวงบุญทั้งหลายเนี่ยไปตั้งตัวที่ Play m o u t h Lock แล้วก็พบเจอกับเผ่าชื่อว่าแวมพานเอกซึ่งเป็นคนท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับแรกๆที่ทั้งสองฝ่ายเจอกันเนี่ยก็คงธรรมดาแล้วครับมีทั้งต้องระมัดระวังแล้วก็ระแวงกันบ้าง แต่ว่าในาที่สุดเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็หันหน้าเข้าหากันได้แล้วก็เริ่มพูดคุยกันแล้วก็เป็นพันธมิตรกันมากขึ้นคือในบทเรียนเนี่ยนะครับเขาจะให้ความสําคัญกับเนทีฟอเมริกันคนหนึ่งผมจําได้ว่าเนทีฟอเมริกันคนนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนกับเป็นฮีโร่นะครับเหมือนกับเป็นตัวละครที่สําคัญเอามากๆที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเนทีฟอเมริกันคนนี้เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะครับแล้วทีนี้พอทั้งสองฝ่ายเริ่มจะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน ก็เลยต้องฉลองความสัมพันธ์ใหม่ด้วยการรับประทานอาหารมื้อค่ําที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนำเอาอาหารมารับประทานร่วมกันในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็ขอบคุณพระเจ้าที่ตัวเองนับถือนะครับเพื่อขอบคุณชีวิตที่เริ่มต้นใหม่พร้อมกับอาหารแล้วก็พันธมิตรใหม่นั่นแหละครับผมถึงได้ชอบนะครับชอบหลักเกณฑ์หลักการของ thanksgiving เพราะมันเป็นเทศกาลที่ทำให้เราเนี่ยหันมาเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิต ทำให้เราในขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเพื่อขอบคุณสิ่งที่ดีที่มีในชีวิตนะครับอันนี้คือเรื่องราวของ thanks giving แล้วก็เป็นประวัติที่ผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่เด็กสมัยนี้น่าจะยังเรียนกันอยู่นะครับแต่อย่างว่าแหะครับพอคนเราเนี่ยมีอายุมากขึ้นและยิ่งอยู่ในยุคที่ข้อมูลอยู่ที่ปลายนิ้วของเราแล้วเนี่ยเรื่องราวหลายเรื่องที่เราเคยเชื่อในสมัยเด็กๆ มันก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้ขาวสะอาดอย่างที่เราเชื่อแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าทุกเรื่องราวที่เราเคยเรียนรู้มาไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าที่ไหนในโลกเนี่ยเรื่องที่เราคิดว่าจริงทุกเรื่องมันไม่ใช่จริงทั้งหมดนะครับตัวอย่างกันนะครับเอาละครับวันนี้เราเน้นที่เรื่องของ t h a n k s g i วิ่งกันนะครับก่อนที่กลุ่มนักสแสวงบุญชุดนี้จะมาถึง Play ์มอลต์ล็อกทางเ่าเวนพาโดเอกได้ประสบกับปัญหาเรื่องของการระบาด จากเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่ทําให้คนเผ่านี้เนี่ยตายไปเกือบครึ่งนะครับและตอนที่นักสแสวงบุญมาถึงทวีปอเมริกาเนี่ยชนเผ่าเผ่านี้ก็มีการระมัดระวังแล้วก็ระแวดระวังอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องที่ผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเนี่ยดูเหมือนว่านักสแสวงบุญเนี่ยพอมาถึงที่เพลมาลล็อกเนี่ยนะครับเวลาผ่านไปไม่นานทั้งนักสแสวงบุญแล้วก็ชนพื้นเมืองก็รักกันแล้วก็รับประทานอาหารมือ้อค่ําด้วยกันแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิครับ เพราะว่ากว่าจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยนะครับมันผ่านไปหลายเดือนผ่านไปเกือบปีหนึ่งซะด้วยวสาไปฝ่ายชนพื้นเมืองเนี่ยเขาคอยที่จะเฝ้าดูพฤติกรรมและก็การกระทําของกลุ่มนักสแบงบุญชุดนี้อย่างใกล้ชิดที่ผมเน้นคําว่านักสแบงบุญชุดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากลุ่มอื่นๆที่มาจากทวีปยุโรปมีหลายกลุ่มนะครับหน้าตาก็คล้ายๆกันนี่แหละครับมาตรงนี้เหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าเขาไม่ได้มาดีไงครับเขาบับล่นแล้วก็ฆ่าพวกชนพื้นเมืองตรงนั้น ส่วนเจ้าตัวของ Native a เมริกันคนนี้เนี่ยตอนเด็กๆเ,เมื่อเขาสอนว่า n เนทีฟอเมริกันพูดภาษาอังกฤษได้พวกเราก็ไม่เคยสงสัยหรือว่าตั้งคำถามนะครับว่าแล้วไปเรียนภาษาอังกฤษมาจากที่ไหนยิ่งถ้าเกิดบรรดานักสแสวงบุญชุดนี้เป็นชุดแรกๆหรือเป็นชุดแรกที่อพยพมาอยู่ทวีปอเมริกาแล้วเนี่ยนะครับคำถามคือว่าเจ้าเนที e อเมริกันคนนี้เนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ยังไงคำตอบคือเนทีฟอเมริกันคนนี้เนี่ย ถูกรวบจากกลุ่มของนักแสวง,งบุญชุดก่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ทั้งฆ่าทั้งปล้นแล้วก็รวบเอาคนพื้นเมืองเนี um ่ยเอามาเป็นทาสนะครับเขาถึงได้พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็พอฟังความจริงที่จร <st> ิงมากขึ <finest> ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับภาพหวานแหววภาพอบอุ่นที่เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กนั้นมันดูจะดร์กมากกว่าเดิมสิครับดร์กให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มนักแสวงบุญชุดนี้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ก่อเหตุอะไรก็ได้ แต่พอรู้ว่าเผ่าพื้นเมืองเนี่ยประสบกับอะไรมาบ้างรู้ว่าเจออะไรมาบ้างเนี่ยยิ่งพอรู้ว่าเจ้าเดทีฟอเมริกันคนนี้เนี่ยเคยตกเป็นทาสและยิ่งรู้ว่ากลุ่มเดทีฟอเมริกันเนี่ยถูกล้างเผ่าพันธุ์จากฝีมือของคนอเมริกันด้วยแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเรื่องราวทุกเรื่องในประวัติศาสตร์น่าจะเล่าความจริงไม่หมดครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเรื่องราวทุกๆเรื่องมันจะบิดเบือนแล้วก็ปิดบังตลอดไปไม่ได้หรับ ผมต้องขออภัยนะครับที่วันนี้เนี่ยอาจจะจบดาร์กไปนิดหนึ่งผมสารภาพว่าผมอยู่ในอารมณ์แบบนี้แหละครับเพราะว่าเมื่อคืนก่อนเนี่ยผมนั่งดูสารคดีของจิมมี่ซาวิลอเมติชเฮอร์เรสตอรี่ทาง Netflix แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ดาร์กมากๆเรียกว่าทั้งดาร์กและก็ทั้งโหดัหดอะลรครับ